และแล้วเจ้าพรามหนุ่มในบ้านทุนวิทย์ก็เรียกภรรยาตนออกมาพอเห็นหน้าก็ตรงก็ไปพูดกล่าวด่าเมียเช้าโชว์โมโหกันทางบ้านไอ้บางก็โกรธงุนงานเงืองอศอกไอ้บางก็คูตะคอเค็ดเขี้ยวฟันไอ้บางก็หวนหุนหันจับใหม่ไอ้บางก็วิ่งเวียนไหลเล่นกันอีกคันนึงบางก็มัดขึงเขียกันคือบางก็คือถือคือคักฮักสีฝากบางก็ร้องสำราญพี่ไร่รำไหวบางก็เด็กลุด่าเขียวเข็นว่าอีชาติชั่วอีเสียเช่นชาติมันไม่ดีทำไมมันไม่เอาอย่างนางอมิตาดานั่นใครไปสนไปสั่งได้ผัวแกยังแต่ว่าจะตายแต่ว่าความดีของแม่แกนี่มากมายมันปฏิบัติผัวถึงรวบชั่วเจ้าก็ไม่ชั่วงามเฉิดฉายกูเองสักสิบเท่าพลางก็ตีเมียกันชุลมุนวุ่นวายทั่วหมู่บ้านทุนวิทย์นั่นแลตาพระมณีโยอันว่านางพระมณีทั้งหลายที่เป็นอย่างกันกันนั้นมากมายหมดทุกเรือนครั้นว่าผัวเขาติเตือนเขาตั้งใจว่าจะให้ดีเดือดโดดหนีลงจากเรือนโรธมานาร้องไห้ไปหากันและพบมูกันถูกทวนนาเดินเช็ดน้ำตาสะอื่นเขาหากันมันให้แขนคบฟันทกระเบนหมดทุกคนบางก็เที่ยวสืบสนสื่อข่าวกันไทยถามกันลั่นจนอึ้งมีว่าอุ้ยไอ้ที่ผัวมาตบมาตีมันด้วยเรื่องเหตุอันใดไม่รู้เหตุทรงรองทุเรศปรึกษากันในครานั่นแลมันเกิดเรื่องน้อยระเนอเรื่องใหญ่มันเกิดเรื่องตายดอกหน้าหมูเออเรื่องอยู่ไม่ถามเก่าถามใหม่เลยตั้งใจมาถามหมูเป็นเรื่องย่ำเรื่องยี่บ้านกูมันมีแต่เรื่องยุงมันเป็นยังไงหมูมันตีขุนตีนัวคือว่าผัวมันตีนางตีหน้าตีหลังตีนัวตีนุ่งนัวตีนุ่งมานอนในมุ้งยังตีนมตักน้ำปนขี้ตมยังตีนัวพวกเองนี่ทัวมีผัวยังไงตัวต้องมีไพ่มันตีน้อยตีใหญ่ไม่มีเหตุไม่มีผลนะสะพานต่ำรู้ตายไม่รู้ปลายรู้ต้นมาถึงก็ตีของดีกูแตกมิทันรู้ตัวทหารเข้ากองก็ยังคือเกณฑ์ผัวฉันมันก็ไม่เป็นดอกนางคือเก่าพอถึงมันก็มาด่าเอาด่าเอาอย่าว่าแต่มึงเลยนี่ผัวกูก็ตีกูคือกันทำผิดอะไรมันก็ไม่ถามก็ปิดน้ำอย่างไม่โทษพอเห็นฉันมันกระโดดตีนถีบจนลบไม่ทันถีบจนลบไม่ทันตัวฉันเป็นเมธาพูดกันเป็นเมธาไม่เธอพอมาถึงมันก็กระทืบเองต้องสืบหากระทงพอเห็นข้ามันด่าส่งว่าอีหกดอกกระทืบมันโมจะเหาะหนีหายมันเขียดก็ใครมาหนีหึมันรำสามทีของดีโมหักไม่เห็นเลยนี่มันช่างมาตีร่างเอ้ยตีกายไม่รู้มันเขียดก็ใครยังมาตีกันจะคิดอ่านกันยังไงไม่รู้ทำไมมันเป็นยังงั้นตั้งแต่ก่อนผัวฉันนะเว้ยแต่ก่อนเห็นเคยตีกูแต่ก่อนไม่เคยตีพูดไม่เร่งไม่รัดมันมาฟาดก็ไม่เรียวมันตีได้แต่ฝ่ายเดียวโดยที่เรายังไม่รู้เรายังไม่รู้บ้านกูก็ไม่รกคุยกันเป็นแม่โต๊กมาเอเรียไม่จับจ้าจับกึ่งพอมาถึงก็จับกูโอ้ยเห็นว่ากูนี่ไม่สู้ก็นั่งทับแล้วจับกดพอเองหมอบก็ตีมักแล้วนั่งทับมาขึ้นตีหมดทีหลังไม่ให้มันตีหมอไอ้หมูผัวตีเมียก็ผัวฉันนั่นนะเว้ยแต่ก่อนเคยกลัวเมียมันเป็นคนกลัวเสื้อดอกหน้าหมูเอ้ยกลัวมีกูพูดขึ้นคำไหนมันเถียงได้สักคำนี้นั่งหัววดจุนจูอยู่พอปะหนูกลัวแมวแต่ก่อนนี่พวกกูกลัวหลายมันปลาหวายกลัวลีแค่กูมองมาสองทีก็ลบหัวกลัวแล้วหัวกลัวแล้วกลัวเช้ากลัวแดงไม่ใช่ว่ากลัวแดงกลัวเหลือง
เป็นย้อนอีดอกอมิตดานันดอกว่ามันทำอยู่มันปฏิบัติกอดรัดผัวมันทำโยกทำโยกไปเห็นตัวอย่างของนางมาโมโหจนตาแดงโรยังย้อนรอยมาต่อยพวกเราจนเลือดแดงเรื่องมันเรียกเมียไอ้เอ้ยเมียอีอย่างนั้นละว่ายังมาตีเออเมียอีกย้อนอีดอกอมิตดามันหักหน้าเราจนฉีกไปเห็นนี่นั่นมันดียังกลับมาตีเมียเองสงสัยผัวเองที่เป็นมันวิ่งหรีมาตีข้าเอาจนตาบวมปูดรอยมันตีถูกตูดเสียจนอีปีกูบวมเป่งปีบวมเป่งบวมปั่นมีเชว่าบวมปานะบัวมาปอยิ่งมาขับมาแค้นเลยดึงเอาแขนกันมาเข้าถ้าอยู่นานเดียวบ้านเราต้องแต่ความสามัคคีเองจะหาวิธีไหนที่จะไล่ให้มันนี้พรุ่งนี้นัดกันกระสะน้ำคอยรำมันโนเอายังงั้นเองอยู่รวมแดนละเนอแผ่นดินผัวจะนินทานานเรามากะแผนกันดอกนาหมูเอ้ยให้ถนัดคืนอยู่นานจะตำนาพรุ่งนี้เรามากันตามนัดพอเห็นนาจะได้กระนาไผ่มันพับที่ท่าน้ำเมื่อย่าลืมเด้อทั้งขาไปขามาทำเมตากูขมิบพอมาถึงให้มึงถีบเอาจนแม่มันหัวขมำมือแม่มันหัวขมำช่วยกันรำให้หัวกระเมนช่วยกันคันจนมันเลนเลอตายข้ามือแม่พาเหยิดพายิงไม่ใช่หญิงนางขยาเด็กผัวขอทานมันยังจะมาทำหญิงใจพยองกูจะไปชวนให้มันรบแล้วกูจะตบให้มันร้องแต่พอมันร้องพวกเองก็รุงจิรอมันรึงตายเองไปเลยที่นี่และแล้วนางพระมณีก็นัดแนะกันในวันรุ่งขึ้นที่ท่าน้ำเพื่อจะกลั่นแกล้งเจ้าอมิตดาตามที่ได้ปรึกษากันนั่นแลนาเมนามิตตาปนาอนงนาดนามอมิตดาณทีติเถคตารุ่งขึ้นเจ้าก็ยุรยาดอย่างมะมุงจะตักน้ำไม่รู้ว่าจะมีคนจะทำเหาะเย้ยให้อายอิทธิโยอันว่าหญิงทั้งหลายล้วนเหล่าที่ใจร้ายรานรามานาทีอุทกหาริยาที่คอยทาหาเจ้าที่ทานามครั้นเห็นเจ้ามาก็รุกเร็วแร่เขามารองว่าเร็วเร็วเร็วเถิดเว้ยมันมาแล้วเองข่าเองเขาทางซ้ายกูไปทางขวาเองหล่อมทางหนาข่าหล่อมทางหลังทำละลาละลังละลุกละลนเป็นโกลาหนละโลละลานและเลี้ยวหล่อมเขาเฮงหอมโหมหุ่มวูวามดังฝูงกาเขาเต็มตามตอมนกเขาบางก็ยิบแย่เยอะยาวแยงยะยุ่งมุ่งเมียงมองและรองประกาศส่งเสียงบริพาทเดวาจาบางก็เยาะเยอะอยู่เช้าเช้าดาเจ้าอมิตดาในครานั่นแลมาเคสเอ้ยมาหลับมันไม่ใช่มาหลับมาดอกน้ำหมูเอ้ยมาลีพวกมึงเห็นไหมเหล่าอีเจ้ากาลีนางชาชั่วเดผัวเฒ่ากำลังเข้ามาแล้วมึงไม่มีปัญญานี่ยังหาผัวแก่เข้ามาแอบมาแปะเป็นผัวควนผัวแก้วควนผัวแก้วเสร็จแล้วให้ผัวกรรมมิใช่ว่าผัวกรรมผัวกึ่งทำวางมาดัดจริตกูอยากปิดหัวง่วมอารมณ์ร้อนชอบนอนรวมแต่กับไอ้เฒ่าหัวงูเผาผีมอนสนอแม่นพวกมึงเคยเห็นนะไม่นอหมูคิดมาคิดไปมันอาอายหมาแท้ๆโน มึงนุ่มๆไม่มีนี้มึงยังมาเอาก็คนเฒ่าผู้เขาชักเอ้ยประคองเช่นจะก็หวังประคองเย็นเอ้ยประคองชาวถึงฉันมันจะชั่วมาได้ผัวคนเฒ่าแกก็ไม่น่าจะมาเครื่องเพราะมันเป็นเรื่องของฉันเลยวันพันปีแห่งเกษมไม่เคยจะไม่ให้ใครเกินจะใครเดินใครก้าวถึงฉันได้ผัวเฒ่ามานักห้อยกาบใครกันกาบใครกันไม่ขอทานใครกินในส่วนหูก็ได้ยินว่าใครก็รัง
ังไม่ผิดอย่ามาพันอย่ามาพันมาผัวจืดก็เราเท่าก็ผัวมึงอย่ามาพูดเขามาพันมึงอย่ามาเน็บให้ขายนากูไม่อยากว่าใครนั้นถึงได้ผัวเท่ามันเข้าเป็นนักเอาหัวใครป้าป้าป้าเตียงว่าได้ผัวเท่ามันเข้าเป็นนักเอาหัวใครนอไม่รุ่นพันรุ่นผัวไปได้ผัวจนรุ่นพ่อก็ใครแน่ใครแนวนออีแนวไข่เน่าจริงจริงผัวเท่าไรกูผัวกูแล้วทำไมไม่คิดทำไมไม่อ่านไม้หลานไม้อาหมดหัวคิดหมดปัญญาหรือหนุ่มอ้อมึงยังไม่เอาอ้อมึงยังไม่เอาหรือมึงห่าวยังไม่อะไรพูดกันยังไม่เออมาไอ้คนดีมึงก็ไม่ได้เหมือนกระต่ายไม้เดือนหรือเป็นกะหรี่ไม่มีเรือนเพราะตันดานมันไม่ดีหนุ่มๆแพร่แพร่ไม่แลมาฉากเขาเลยไม่รักใครนี่อีหนาหนาปันเกือกหนังปะมึงลูกใครโน่เสียงว่าอีหนาหนาปันเกือกหนังมึงลูกใครโน่มึงอย่ามาล้วนมาลามมาด่าประนามถึงแม่พ่อมึงสองคนอีก้นคุกแล้วมึงเนาเป็นลูกใครนะอีหานี่ถ้ามึงด่ากูก็โด่งเห็นแย่ดงกูก็ดักอีกูนี่ก็มีปากถ้ามึงด่ากูก็ด่ามันอย่างเพลงที่เขาว่าก็โดบเห็นกูได้ผัวเฒ่าหรือมึงจะเอาเป็นผัวแทนขึ้นบรรทมนอนบนแท่นเปิดท้องให้ผัวทำกูไม่อยากรบก็ใครนะกูไม่อยากว่ากับใครนำอีนาบางปะหนังโยนีมึงลูกใครโนป้าป้าป้าว่าอีนาบางปะหนังโยนีละเนวน้ำมาลูกดอกนางเมยใครโนกูก็ลูกมีแม่กูก็ลูกมีพ่อมือกูสั่นปันขากบเพื่อจะไต่โต๊ะใครนี่แม่นาบางปะนังยีแนบมันดาเสพเทโนยีน้อยมาตีสมวนเดี๋ยวชวนต่อยให้จมน้ำสโนยีนี่น้ำสโนยีนี่ในวารียังมีแน่คุยกันไม่อีแน่อีเนวทั้งผัวเก่าผัวใหม่ใครจะอยากได้นอผัวมึงมีแต่มึงเลยคิดคนึงว่าผัวงามผัวหมอแม่ไผ่ลมยังฟันลาพออ้าปากก็ฟันโลแค่เล็บลิ้นเปิดสินให้เลียก็เหม็นขี้ฟันแล้วว่าผัวเด้อเด้อผัวเก่าถึงจะได้ผัวเฒ่าก็เป็นผัวกูแม่นาพวกเมื่อจะมาจับมือมาว่าผัวกันไปละเนอเมียกันมีจะมันก็ช่างมีมากินขี้ก็ช่างมาใครจะมีช่างมาไปมีมั่งก็ช่างมันกูไม่เลือใจหมู่อย่ามาคุยช่างมิดเนอช่างมีถึงผัวเชื่องผัวช้าไม่เคยว่าให้ผัวช้ำกูหาพรุไปตักน้ำมาล้างชูชกผัวฉันมีผ้านุ่มห่มกันหนาวถึงว่ากูเอากันนั่นกูเอาหัวมึงไปรองนอนไอ้นั่นกันนี่ตกฟืนและเนื้อตกไฟอยู่เหมือนไข่ไก่ตกฟองไม่ว่าจะพูดคำไหนมันแก้ได้ถูกคำน้องเกินนี่ลูกขาฟัดมันเถียงคำไม่ตกฟากใครเราก็เริ่มตกผูกเขาชักขาเช่นพอปันเทนไปหาทีมาเถียงดีเถียงดีเดี๋ยวถีบเสนาอีหาชักตีนมีคือเสนาอีหาชักเงินมากจังหาใช่มีใช่ว่าหาไว้หาอาชาอีนมตั้งรอเต้าไปให้ไอ้เฒ่ามันรอตกเดี๋ยวกูด่าว่าอีดอกอย่าซ้อพ่อกะรอเต้ด่าก็ด่าเฒ่าแต่ตัวอย่าลามถึงหัวกันแม้หรือบ้านพ่อมึงเคยเอาหัวแทนหมอนไอ้นั่นกันมาไม่มีเรื่องคิดดอกนะเรื่องกะก็ใครเรามันมาหาเอ้ยเรื่องก่อน
อีสอพรอกะรอแต่ถึงโดนคนแก่เขาล้อตอนไม่สมควรที่มึงจะพากันเข้าไปหาเรื่องกูถ้ามึงพูดแข็งมากกูก็ว่าแข็งไปเพราะเป็นกบทองใหญ่กินแมงแข็งปูแข็งปนแข็งเปื้อนเหมือนอย่าเขานับเดือนก่อนเลยมีมึงนี่ผัวกูนี่แข็งข้าวปีพวกมึงมาคุยเรื่องผัวเขาถึงผัวเฒ่าก็ผัวข้าถึงผัวเฒ่าก็เอากันมาเปลี่ยนเมียสู่ผัวโคกูไม่อยากเถียงกับมึงนากูจะไปว่าอะไรมึงหนอถึงได้ผัวเฒ่ากูไปเอาบนหัวนอนพ่อมึงนี่ถึงแม่ถึงพ่อกูหรือกูก็ชวนมันคุยมันก็ไม่คุยพูดกันเป็นไม่คุยดอกหน้าหมูเอ้ยไม่เคียเองจะเอาพิมพ์เซนไปแลกเล่นกันกับเกลือคิดไปคิดมากูนี่ว่ามันไม่คุ้มถ้าไม่แห่งแล้วก็ราฟังบรรดาเองก็รู้ต้องเล่นแบบมาหมูถ้ามึงรุมกูก็รุมรุมไม่รุมไหมรุมกูก็รุมก็รอก็รังเหมือนขมิ้นเรียกช่างก็เลยให้มึงเข้าทางหลังนะกูจิเข้าทางหน้าถ้ามันแพ้ก็แก้พายิกทั้งหวีตีทั้งนมมึงจะไปรออะไรมันเล่าเอาก็เอาให้มันล้มแต่พอมันล้มพวกเราก็ลุยกระทืบมันเลยเอาลงมาเลยลงมาเลยเอาลงมาเลยมันจะยังไงไอ้เนี่ยไอ้ผัวกูไอ้อ่อนผัวไม่เคยตีเลยมันตีชาวตีแล้วมันตายและแล้วนางพระมณีก็รุมตีอมิตดาผู้น่าสงสารทั้งครูใหม่คานก็กระเด็นไปยังละทิศละทางพอสมใจเหล่านางพระมณีก็วิ่งหนีไปสงสารยาใจแม่อมิตดาผู้บริสุทธิ์ไม่รู้ตัวว่าจะมีมนุษย์ผู้ใจร้ายตามมารังแกเพราะเห็นกระบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงมาจากตีนเท่าฝาหอยรอยเท่าฝาบาทมีบางอาจจะลืมคุณพ่อแม่จะบังคับขู่เข็นให้มีผัวแก่ก็ไม่คัดขืนพ่อได้ผัวก็ปรนิบัติทุกคำคืนไม่ได้ขาดเฝ้าปฏิบัติไปตามหน้าที่ภรรยาที่ดีแต่กลับมาถูกเหล่านางพระมณีมาพานด่าพานตีเยาะเย้ยให้อายคนนางร้องไห้เพราะน้อยใจในความอาภัพอับวาสนาของตัวเองพลันก็เก็บครุใส่ไม่คานเดินกลับมาบ้านตัวเปล่าเห็นผัวชราตาชูชกเถาสาวเจ้าก็หมุนมือเช็ดน้ำตาส่วนโอเถาชรานั่งเคียงคาบันไดร้องทักไปแตกไหลดังนี้เอ้ยไม่สงสัตว์สงสื่อไม่พูดสงถือสงสาเห็นเมียสาวแม่ยาวเรศเอามือเช็ดน้ำตาจนแห้งเหือดละเหยชูโชคก็เลยสงสัยแต่นับหาร้องหกฝนอย่างตกร้องหามันเป็นอะไรไม่ใช่ยาทำไมน้องจึงร้องไห้น้องจึงร้องไห้หรือมีใครมาร้องหามันยังปิดให้ประอายังร้องไห้ไม่ตอนวินตนกรรมอมิตตดาเอ้ยไม่ตอนกลัมตอนกลืนหรือดินละโลกมันลื่นเลยล้มกลิ้งอีตอนกลับนี่ไม่คานมันมาถูหรือว่าสายครูมันมาทับแม่เนื้อทองของไอ้เฒ่าลงเหล่าพี่มาทีเขาดูโชคเอ้ยแกรู้ไหมมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี่นะมันเป็นอะไรแม่ทูลหัวไม่ยาจิตนี่พวกพามันดีมันตีเอาโอ้ยมันเป็นอะไรน้องเอ้ยว่าเกิดแก่ดังเธอเกิดใครมันอย่าเขาเลยละพายดังหน้าเท่าชูโชคเอ้ยเกิดค่ะไอ้เฒ่าชะแรเกชะราเกนึกก็รู้บ้างไหมมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นโอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยมันมีผู้หญิงแสนระยำมารายำรายีพวกพระมุนีบ้านนี้ปากสั่นปากยาวระยึกระยืนมันด่าขึ้นเป็นระยะเอาจนฉันทุรายับทุระเยอะนะมันด่าลงกูลงมึงบันรถบึงวิ่งลงโมด่าถึงพ่อยังไม่พอยังด่าส่งถึงลงแม่เป็นคนเกลียดเนาะคนกลัวว่าฉันได้ผัวเป็นคนแก่จะอยู่ทำไมขอตายดีกว่ากูอายคนเ
โอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่อามิตาดาเอ้ยมาให้พี่ขอกอดซะแม่เมียคนเก่งแต่ก่อนพี่ก็เป็นนักเลงเอ้ยคนเก่าเลิกสงสารเมียสาเลยเวทนาเมียสาวพี่เวทนาน้องเมียสาวน้องอย่าเสียใจเลยทุนหัวถึงได้ผัวคนเก็บแก่มาพร้าวแก่ตานเขาว่ามันไม่เหนื่อยละมุนทั้งเท่าใดก็ไฟยังอุ่นข้อโกรธเมียบางละแม่เมียบางละแม่เมียบักละแม่แก่ได้ก็แก่ละมุดเหมือนอย่างหมูที่เขาขู่ต้องมาขอกอดไปมีอารมณ์โทราอามันนะโดนตีมาใหม่ๆยังมาขอกอดโทราอามันนะใส่ลูกที่ยังเป็นทักแม่มึงน้ำตักยังเป็นท่าพี่จะไม่ให้ไม่โยดกันระยะน้องละทมเป็นทุกข์นี่จอมนางน้องฟังใหม่ถึงเท่าใดก็ฟังหมกความสุขยังมีใครด่าพี่มาน้องด่าอย่าฟังมันตาเถ่าเอ้ยหนังสือเขียนเต็มมาขอก็อย่าเจียมตู้ฉันนี่ตาเจียมหัวดังหน้าเถ่าชูชกเออแม่เจียมตาแม่ยาใจอุตส่าห์จะเป็นคนดีไม่พ้นจะมีคนด่าหัวอกจะแยกแดกตายปะนั้นยังไม่เจียมตัวมันชวนกันพูดหาพานไปพระอาชันหาเพในรุ่นเท่าๆก็เอาไม่เว้นไม่มีปัญญาหาผัวปัญญาหาผัวไผ่จัวยังหาพองมาด่านางมาตั้งแต่นู่นมาหาพี่เพราะมาได้กันกับมึงรอเขาถึงด่ามาเขาด่าหมูด่ามาด่าพ่อด่าแม่กำลังโมโหจะรอได้นี่ใจเย็นแม่ว่าพี่น้องคนไหนไม่จงเอาไว้สักคนแน่มันด่ามาหมดทั้งโคตรทั้งแนวฉันเหลือสักคนนี่ถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ด่าเปล่ามาช่วยกันทุบช่วยกันถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ไปหูไปตาจะเป็นเช่นนั้นน้ำท่าก็ไม่ต้องไปตักที่จะไม่ให้น้องต้องลำบนไม่ให้น้องทนลำบากแกจะทำยังไงเพื่อนก็ไม่ต้องไปตัดเขาก็ไม่ต้องไปฟัดไปตำให้อยู่สบายเธอทุนหัวถึงได้ผัวคนเฒ่าไอ้ตักน้ำตำเขาเดียวพี่จะเป็นคนทำที่มีแรงพี่จะเป็นคนทำนะคนทนคนที่เหมือนตะพนเอเขาตีละคนนาทิ้งพอแต่หนูอยู่เป็นเพื่อนแม่เอ้ยร่วมเรือนกันก็เราจะสำหรับกับข้าวทั้งหมูแดงแกงกะโรออกให้เมียตะข้าวสดจนหมดช้อนแล้วพี่จะถอนชามออกเดี๋ยวเมียกินอิ่มแล้วเท่าจะอวยไปล้างชามจะไม่อยู่ทำงานบ้านหรอใครจะค้นหาเงินหรอตาเท่าเอาเธอไม่มีจะด่าเมื่อกินหดนะเนอะกินหูตั้งแต่ก่อนเนี่ยกินผู้เอ้กินหอยมีงานอะไรค่อยใช้สาให้ตัวข้านี่ใช้ซอยเป็นภรรยาทีละมกฉันกลัวนรกจะกินหัวลมพะพายชายพัดโบสะบัดชายผ่านนอแนวแถวของฉันไม่มีใครเข้าใจผัวมันอิจฉาแล้วแบบใช่ผัวธรรมดาใช่ผัวมันก็ไม่ใช่เบเปอร์ชายเพนไม่เพอุดเพนุนไม่เพคุณเพนัวผู้หญิงคนไหนถ้าใช่แต่ผัวมันผิดแนวประเพณีแม่อยากจะใช่รอกงานท่านแค่ขอทานก็งานที่จะให้เขาท่าแกต้องหาทาอาจมาทำงานแทนโอ้ยโอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยจะไปหาทาที่ไหนแล้วอมิตดาเอ้ยอยู่กันสองคนเรานี่ก็ดีแล้วพี่ไม่มีปัญญาดอกน้องเอ้ยเอ้ยไม่พูดเลยหลังเลยหน้าพี่ไม่มีปัญญาดอกนะน้องเอ้ยสะเลยน้องแค่ขอทานเนี่ยมันก็อยากไม่เต็มปากเต็มท้องเขากรอกหมอก็หมอไม่มีอย่าพูดเรื่องนี้กันเลยเนื้อ
ก็จะใครจะให้ทานใครจะให้ทานความฝันยังให้ทายจะมีปัญญาที่ไหนไปหาธาตุมาให้ถือธาตุมาให้ถือให้ทับให้เถินจะก็ใครจะให้เงินหรือให้แอทองพี่ขาดจนจนใจขอไม่ได้ก็จนจริงจะหาที่ไหนถ้าชายยิ่งพี่อยากจนจนจุกแกแค่ไม่หาเองนะน่ะตาเทาฉันบอกแกต้องหาได้แหละเงินทองยังหาได้แค่หาท่าแต่มันจะหาไม่ได้จะไปหาที่ไหนล่ะน้องเอ้ยมันยากจนนะมันจนจุกเอานี่เทาจะขอมอบกายถวายตัวไม่ให้ทุนหัวน้องเป็นทุกข์ที่จะขอเป็นทาสใต้บาทของเธอแม่เนื้อเป็นทองว่าเขานี่ท่าชาวโชนึกมโหอยู่ไม่หายเหมือนกระจรเคยใส่ไม้หูมึงเก่ายังใช้กางที่นี่มึงอย่าหวังมาใช้กูเขากูจะไม่ตำน้ำกูจะไม่ตักพื้นพักกูจะไม่หาพี่ตามใจว่ากูไม่อยู่กับมันหรอกจะมันหอกหรือมันดาบจะเป็นอย่างนั้นฉันจะกลับไปอยู่บ้านกับมันดาบ้านกับมันดามันป่ามันดงกลัวจะสื่อของมันหลงมันดังเดี๋ยวจะยกกำปั้นโยนกูก็ค้นกำปั้นใหญ่แค่หาคนรับใช้ก็ย่อหยุ่นจนปัญญาเมื่อจะหนีเที่ยวไปตามถิ่นไปตามนินตามทายังงั้นในเถาอยู่เฝ้ากระท่อมเนื้อกูจะเที่ยวขอไปตามทางไม่อยู่แล้วแค่หายไปขอทานที่นี่ไปไม่ได้ใจเย็นจ้าแม่เอ้ยใจเย็นอยู่สองคนเนี่ยทำงานบ้านก็ไม่มีคนไปหาเงินเอ้ยไม่ได้ยินคำไปบอกไปเล่าแม่ยอดหญิงอย่าทิ้งไอ้เฒ่าเอ้ยไปเลยไม่ซ้ำยินซ้ำเช้าสงสารเฒ่าไม่สงสารหรอกเท่าก็เท่าไม่สามกินสามชาวให้สงสารเท่าเธอสามเฉยนึกน้องไม่รักพี่จริงน้องยังจะทิ้งพี่ไปเราบวชนาคเอกองค์นั้นในองค์เขาก็อาพื้นที่ให้เท่ากราบจากสามทีพี่ก็เอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาให้พ่อเท่ากราบก็เอาแล้วน้องอย่าไปเลยอย่าหนีไอ้ยังบอกเราไม่ทำไอ้ยังไม่บอกเราทำนี่จะแท้ให้เท่ากราบสามทีพี่ก็เอาก็อัดก็อันแต่ว่าหูไอ้ของฉันมันก็ไอ้เนี่ยคนเฒ่าได้เมียสาวเห็นเมียสาวน้อมเมียโศกนาเวทนาตาชูชกเลยก้มคำนับกราบเมียซ้ำบ่อนอุกอุยขะหนุยขะมุมงอกกราบกลมจนหัวข้ามัมพี่เขาเป็นขี้ขาสามีจนตายขางมือมาโอ้ยไม่สงสารหอมของพี่โอ้ยไม่ต้องมาอ้อนวอนเลยไม่สงสารไอ้ยังบอกเลยไม่อยากทำในขณะนั้นเองจะเป็นด้วยเพราะพระองค์สมเด็จพระเวสสันดรจะได้ทำมหาทานบารมีก็เป็นได้จิตขหิตาเหมาะกุมันทยะเทพเจ้าดลใจให้นางอมิตดาให้รู้จักกรุงพาราพิชัยเฉดทางองค์สมเด็จพระเวสสันดรเทพเจ้าจึงเสเสียงสังหรณ์เขาดลใจนางอมิตดาพลันนางชุกคิดได้จึงกล่าววาจากับพิธิชูหรือตาชูชกในขณะนั้นทันทีว่าไม่มารอเลยมาหนาวเรียกหาว่าตาเถาโอ้ยว่าไงพี่ตาเถาโอ้ยว่าไงน้องมิตรเอ้ยมาหาพี่ชูมาเรียกนาตาเถาชูชกเอ้ยมาแกเข้ามานี่ทำไมน้องเอ้ยมีอยากได้ทาสมาอยู่ชูสโลแกต้องไปขอการหาชาลีที่อยู่ในเขาวงกตตามกำหนดมานานเลยอะไรนั้นน้องมิตรดาเอ้ยน้องว่าจะไงนะเกิดเป็นไทยได้เป็นไทยไม่เป็นไพยเป็นโทถ้าตะเถาเขาไปขอคงยกให้ไปเป็นทานให้ไปเป็นท่านใจของท่านไม่เป็นโทษคุยกันไม่เป็นอดเนอ
ป็นทนข้าขึ้นชื่อลือกระชนว่าเวสันดรนี่ใจเด็ดอยู่เขาวงนะองค์พระเวทนามใสใจดีมือคนเขาไม่ขอท่านคุยต้องจับคุยให้ท่านขี่เร็วเร็วเขาไอ้เท่าไปขอเดี๋ยวจะไม่ทันคนโอ้ยอุเมอุเมน้องมิตรแกน่ะต้องไปขอกันหาชาลีอยู่อยู่เขาวงกดหนุนตาเท่าเอ้าทำไมจะให้พี่โชคไปไกลขนาดนั้นเหรอโอ้ยแม่แหวนวงเก่าว่าเอ้ยใส่ก้อยก็ยังมีวงน้อยวงกลางน้องคิดอ่านประการใดยังจะให้พี่เดินทางมาพลักใส่ไหลไอ้เท่าให้ไปจนเขาวงกดเนาะก็ลำก็ลือกันว่าองค์พระเวทีว่าเอ้ยไม่ว่าคลอยใหญ่เขาฝันไว้เป็นร้อยอย่างพี่มากะระยะทางอย่างน้อยก็ร้อยอยู่น้อยก็ร้อยโยธาพี่ไปเขาวงกรดกว่ามีร้อยยิ้มเอ่ยร้อยยาเยยาแม่ดินโสเขียนขึ้นคิวพี่กลัวตะคิวจะขึ้นขาจะเอากำลังวังชาที่ไหนไม่คุ้นไปขึ้นเขาขนาดเวลานอนไต่หล่นพอปันปิดนอนอยู่ใต้เราทำได้ทรงทีแล้วพี่ก็ลาหอบหมอตายเลยนี่พี่ชุดโชคเขาชุดโชคแกจะไม่ไปจริงๆมีโอ้ยไปเถอะนะพี่เอ้ยอย่าให้ตะเท่าไปบรรลัยตายนาพี่ไปเถอะนะแกที่ไปหรือไม่ไปนี่เออตามใจน้องมิตรเอ้ยยังว่าจริงแน่ละเด้อจริงนายตกลงแกจะไม่ไปเอ้ยจริงๆนี่แค่เดินไปตามลำชลาไปขอกันหาชาลีเป็นมาเป็นทารับใช้ก็กลัวตายจริงๆน้องห่วงของยังคือเขียนยังตะคัดไอ้ขี้คลาตาเขามึงอย่านั่งข้างเราเดี๋ยวจะโดนสนทะของอย่ามางอนอนตะขาเดี๋ยวจะโดนบาทางจนตาเขียวอีทางหน้ากูจะไม่ไถงานอะไรกูจะไม่ทำจะเดินเที่ยวเล่นมันวันยังค่ำบ้านเรือนไม่เช็ดไม่ถูจะนุ่งกระโปรงสั้นสานเดินผ่านบ้านให้คนดูทาปากแดงแดงเดินแก่งกระดองให้มึงร้องอยู่คนเดียวแกจะไปไม่ไปไม่ไปฉันทิ้งมันแกแน่เออใจเย็นน้องมิตรเอ้ยน้องมิตรโอ้ยบุคเลดูก่อนบุคคลทั้งหลายโสพรามโนอันว่าเฒ่าชราตาชูชกพีโตพรามณียาไอ้จิตใจนั้นให้ครั่นครามเกรงกลัวภรรยาวสานุโคมวสังอนุคโตเฒ่าชราสาขมิตรเสนคลาดละเหลิงหลงหลู่อำนาจนางอมิตดาอัตถิโตกามราเคนะโมปิลิโตกามราเคนะอันกามราคะหากจะมาเบียดเบียนในจิตใจนั่นให้แลกเปลี่ยนโปร่งเปล่าเถาฝันเฟือนเถากลัวนักกลัวหนากลัวว่านางอมิตดาจะคบชู้สู่ชายและจะจากเรือนเร่ไปเที่ยวไปด้วยชายหนุ่มคนอื่นเถาก็ทำเป็นละเลงละลายเลียนเสียจากถ้อยคำที่คืนพูดแล้วก็กล่าวคำใหม่กะนางอมิตดาดังนี้เออไม่คิดไหมลุงว่าเอ้ยหมายป่าก็ใครเล่าในเขาว่าดอกนาน้องอมิตตดาเอ้ยว่าพี่จะไม่ไปอย่าเสียใจเลยมีอาจารย์แต่เงินยังหาให้มีอาจารย์พี่รักถือเอาเท่ๆรักผัวเมียนี่ก็ไม่ปานนะเฮ้ยวันนี้ละไม่ปานนะเล็กแกล้งพูดกับเมียทำหน้าเสียก็มีกระหมดอีแค่เขาวงกดจักกี่ไกลอะไรก็มันไกลอะไรก็มันไกลยืนโต๊ะก็เหมือนไม่พูดเอกเหมือนไปก็ไปเธอพี่จะได้สบายและก็อาเมยะพี่มารักน้องคืนถึงห่างหืนน้องไกลเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่จะไปให้เกลี่ยของเธอน้องแก้วแถวเขาวงกรดนี่มันไม่ไกลดอกพี่เคยไปเอนมาแล้วเดี๋ยวได้กันหาชาลีแล้วพี่จะลอยกลับมาเลยเมื่อพ่อได้ยินคำผัวทูลหัวว่าจะไปจิตใจก็จะมาดังหน้าพี่ชูชกเอ้ย
จะปองเล่เตรียมหวานเตรียมข้าวว่าเตรียมข้าวเตรียมของข้าวโตครัวถั่วตั้งใส่ถุงมัดก่อนจะไปเตรียมของจำเป็นให้พี่ช่างถั่วงากระยาศาสตร์ก็เตรียมยัดใส่ยามถ้าฝอยทองของทำก็ใส่น้อยใส่ใหญ่ใส่ทุกใส่ยากมิเสว่าใส่ชักใส่ยืงจะได้จับมารับประทานพอประทะพอประทังขัวข้างคกหัวมกข้างตั้งพริกปลาปลาทูปลาสองตนฉันใส่ทางใต้ถ้าดมอะไรก็เหม็นตุ๊ตุ๊ถ้าเปิดกลางบ้านแมงวันก็ตอมหอมตึงตึงเออน้องอมิตรดาเอ้ยอย่าลืมชุบว่าข้าวของฉันก็จัดนะเอาไว้แล้วถ้ามันเทศมันแก้วฉันเอาลงไว้ล่างเอาไว้ตรงนี้เนอะพี่เด้อไม่เดินทองเดินทีให้แกรีบเดินทางอย่าเสียเวลาชักช้าหลายให้แกไปไวๆเลยเหมือนแกงชิมชมชอระต้มน้ำร้อนชมชาอย่ามัวชักมัวชาเดี๋ยวจะชั่วชมเธอเยอะไม่เคยชมชกเหมือนอย่างเรือนที่เขายกชมชาเนอะถ้าชานักก็มักลมเร็วปันลมอย่างดูงามเหมือนอุ้มช้างไปล้างน้ำปลายงาอย่างดูงนเกิดว่าใครกะไหนมันรั่วมันจมจู่ไปขอก่อนถ้าพลาดมาแล้วข้าก็แก่ต้องเตะคอกันโสเคนะทุพลัทธานังทิรังกตวาส่วนโอเทาชราตาโชโชกให้อิดออดอิดออดวิตกภวาภวังด้วยอมิตดาสิจะยังแต่ตัวเจ้าสิจะไปถ้าชีไม่ไหวใจด้วยเคหาเก่าคลำคราส่วนโซเซออนโอเอเอ็นเอียงโอนเอ็นกลัวว่าจะคลำคลืนเครนลงโยให้ตรงกรานไม่ยันคำจนจุจันจุนจองไว้เกลากรอนใส่สี่ครุขระมุงจะจะจากพรุโปรงเลตละลงหลอดเห็นฝ่าขึ้นลังคาครอบจากลบโกงคงกบกดสี่กรอบพาไม่ครอบคร่อมอกไก่ไม่ควางไฟแฝะเป็นรูสอดเสียบหนูแน่นขนัดป่านลมตัดเดาะหักหอยกบถูย่อยเย่เครครากจั่วจุจากจัดห่างๆฝาหน้าต่างเต็งให้มิดลองปิดปกสี่ฝากตรงรอดครากเครียดคราวรัดต่อหมอคัดคำขึงขังทวารังปฏิสังขริตวาจัดตอกมาขมวดเป็นเกลียวผูกแน่นเหนียวหน่วงประตูห่วงหิวชูฉกฉัดฉิดปิดมืดมิดให้เห็นหางใส่กลอนกลัดเน็บแนบลิมเสียบแซมซ้ำให้ฉิดไม่เคยปิดยาผักเปิดเท่าทีบเทิดถูกไม่ลื่นบันไดลงขึ้นขันชะเนาะหมันมอเจาะจ่องจุนชานทำลนลานนนนี่เซ็ตกอบกรรมสเก็ตกวดปัดเพลวทำเรือนแล้วแล่นเข้าป่าทรูนหริตวาเที่ยวหักหาหอบฟืนแห่งหมัดพอแรงรัวปรัดเกี่ยวแบกถอดเดียวเดินดื้อดึงถึงถอดทิ้งเทพเตาไฟจัดเจงไห้ไม่ยุดยั้งคะเทนะอุทกังกริสตวาช่วยหมอมาพลุนพลันตักน้ำเดินพลีพลำพลันพล่อยๆสัพภาชนานิปุเรตวาใสภาชนะหน่อยนอกในเรือนไม่ได้เตือนต้องยุดผักเติมตักจนสิ้นหมดตาปะตะเวสังสมาธยายิตวาแปลงดาบดเบียงบายเพศเพื่อผลภัยเดินทางไกลเกลือกอันตรายเบียงบายสายสอดสังวานเตรียมครบเครื่องไสยศาสตร์พระมณิงโอวาทิตวาจึงมาสั่งสอนให้โอวาทอนงนาถน้องนางอมิตดาในครานั่นแหละไม่ไปคิดไปกะที่นี่พี่จะขอลาน้องไปก่อนแม่สาวงามนำสมัยจงจำคำไว้เนื้อมิ่งสมนแต่ร่มเก่ายังไปกลางที่นี่พี่จะเดินทางไปไกลยาน้องอย่าไหวใจทางเนื้ออย่าวางใจคนยำหลับตาไกลต้นฉันไม่ไหวใจใครไหวใจใครน้องอย่าไหว น้องอย่าไหวใจใครนะน้องเอ้ยพี่โชคโอ้ยพี่ไม่ต้องเสียอกเสียใจดอกมันไปรอพี่อยู่บ้านนี่แหละไหวใจใครอย่าไหวใจคนมันยังมีที่เขาฝนเข้าใจยาขมมาไม่ใช่ผัวเสือเมียงูน้องดาจ้าพี่
ม่ใช่กว่าเสือเมียโง่ยามปิดประตูให้เมียงับอย่าให้ใครที่ไหนมาจับบนรอยงัวของเมียงามถ้าหนุ่มไหน มันรายมาดูให้เมียปิดประตูยามคำคำเจ็บเยี่ยวเจ็บขี่ก็ขี่ใส่ครัวเนื้อตาคมคมไปเถอะพี่ชูเอ้ยพี่ชูโชคเออถึงว่าจะมีใครที่ไหนมาคุยน้องอย่าได้มาคุยเออน้องดาเอ้ยพี่ชูจะเท่าจะได้กลับมาหาน้องจะได้มาเห็นของอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน้องนะได้มาดอกนะพี่เอ้ยมาเคลียร์จะเกิดเรื่องภัยร้ายน้องอย่าไปคบผู้ชายพายเรือไปเลวไม่ไปหลับเดี๋ยวพี่จะกลับมาคืนพี่ไม่ให้พวกผู้ชายไปเลยพอสั่งเมียแล้วขับมาหั่งตาก็ขมิ้นเท่าชูโชกโอกาสตินพันเสียนาราคาหมื่นนาราคาหมื่นยืนสะอื่นสั่งเมียแล้วใจเอขมื่นข้ามือพี่ตักน้ำจนเต็มขนุนอย่าให้มีคนนะมาโชคขนาบให้รอวันที่ฉันกลับคงสมนึกใจคันนี้อย่าคบไอ้เสือรอยลายอย่าคบผู้ชายรอยเลอย่าลงเรือนมาให้มามันแลเห็นเมแต่รอยเลยฉันจะอยู่แต่บนบ้านบนเรือนนี่แหละพี่ฉันไม่ไปไหนดอกจะรอพี่เมจงอยู่กับเหย่าแม่จงเฝ้าก็เรื่อนน้องอย่าได้เที่ยวคบเพื่อนน้องดาเออคบหมูมีเงินเช่งให้เจ้าชายอย่าคบผู้ชายเจ้าชู้พวกหวานหนอคมในแล้วเจ้าอย่าได้ไปคบมันนะกล้วยตะนี้วิแก่นกอย่างแวเอาวิกินอย่าผ่านกระไดลงดินด้วยมืดคำยามวิการนะคำยามวิการสั่งเมียแม่คิวกงน้องก็จงทวีกันหยุดหอบพ่อน้อยถ้าวิกางจิตก็ห่วงใจก็ใหญ่น้องดาเออแต่เรือนใหญ่เขาก็ยกนาเวทนาตาจุจกสั่งพันระยะน้ำตาก็โยมันตกกระเทือนนะต้องเดินทั่วคราวนี้แหละบัวไม่เดินถอยมาให้พี่ลวกหน้าสักหาทีเธอก่อนจะเดินทางโอ้ยปั่นนั่นนี้แต่เถ่าเอ้ยโอ้ยน้องดาเอ้ยมาส่งทางเถ่าสักทีส่งทีเถอะน้องเอ้ยหลังจากเถาชราตาชูชกเดชสนสั่งนางอมิตดาสองบาทาก็ย่องเบาๆก้าวลงดินจึงกระทำประทักษิณเวียนวนสามรอบตามแบบระบบไสยศาสตร์เวททั้งผู้ที่อยู่ก็จะไม่มีภัยทั้งผู้ที่จะไปก็ไม่มีเหตุหากสวัสดิเจริญทั้งสองข้างโสรุณโมโคโอ้โอ้โอ้อกอเถาชรามีแต่น้ำตาไหลไม่หยุดยั้งไหลคลอคละคลุมคลั่งนำใจตนให้สยดสยองขนตนตัวสั่นพรั่นกลัวระลึกให้ป่วยปวดวิงเวียนหัวมัวมืดมิดทั้งน้ำตาดังว่าจะดีบเด็ดดวงชีวาวรชีวาดจะมวยมอนปิ่มประหนึ่งว่าชีวิตเถาจะจรจากร่างเถาก็ลงจากเคหาผวาผวังเหลียวแลมาดูเรือนรังที่เคยอยู่ว่าโอ้อกโอ้ยโอ้อกกูในครั้งนี้นี่มันจะเป็นคนหรือเป็นผีไม่รู้เลยโอ้อกเอ้ยเรือนกูเอ้ยไอเรือนกูที่เคยอยู่นี่มันจะเป็นเรือนกูหรือเรือนเขาสงสารโอเถานาเวทนาเป็นยิ่งนักตัดสินใจออกมาจากหมู่บ้านทุนวิทย์ในครานั่นแลกล่าวฝ่ายโชชกเมื่อออกจากหมู่บ้านทุนวิทย์ก็เที่ยวติดตามสืบเสาะถามหาที่อยู่ของเวสสันดรชาวนครมรุวตาโชชกไอ้ขอทานจะตามไปรังควนขอถึงในป่าต่างช่วยใหม่ก่อนหินไหลควงปลาตะเถาเถาโชชกก็อาปากรองบวคาไม่ได้ไปขอทานแต่ชาวบ้านไม่มีใครเชื่อฟังต่างกว่าไหลคุมต่อยตีเอาจนทชีลมลุกขลุกคลานวิ่งโลละลานหนีตายจวบจนเข้าสู่ประตูป่าใหญ่หิมเวทหนทางทั้งสีที่กษัตริย์จะเสด็จไปพำนักนั่นแลเอโกวนาจริโกยังมีในพรานผู้หนึ่งคัดหางนอนในแนวเนินชำนาญป่า
รูปร่างก็เยี่ยมใหญ่เหื่อมหานเห็นสมตัวทางนามใจก็ดันดุมีขีดกลัวเกลียวกล้านาขมึงตึงทางอกก็ไหลอกก็ผายไหลก็พึงผมเผาก็ยิกแยงแดงงองูเงี้ยวเหมือนเขียวชะโงงโงนทางเรียวแรงก็แข็งขันอยู่ทางกายแข็งคอมือถือนาใหม่ลูกเหลาแหลมปลายก็ซึมซับอาบยาผิดสะพายแหล่งพาขาดพุ่งพันขยันตะแบงแย่งเข็นขาพลาดขาดเอวทางเดินก็เหินรวดเร็วรายเรียงรองตระเวนด่านเจโตปุตโตนามะนามว่านายพรานเจตบุตรคอยตรวจตราดูแลระวังภัยให้พระเวทตามคำสั่งของพระเจ้าเจตราชนั่นแลอยู่ป่าอยู่พงเขาก็เรียกกันเป็นเผ่าจะสมุดตัวเราเออขุนเป็นพรานเป็นพรานใหญ่ใจสู่ใครเห็นกูก็ใจสั่นคัดห่างนอนอยู่ในดงอยู่เป็นพุงนี่เป็นไพรเห็นเสือลายก็มาล่าเคยคุ้มขามันมาเลวทั้งมีชมุดหมิ่นแมวฉันยิงหลินตายมาลายหลินตายมาลายสิงโตใหญ่ยังขามาลุนหาบเขาเขายังวนนะเอามาอาลานพ่อเข้าป่าหายิงนกพ่อขึ้นโคกก็ยิงเนื้อยิงช้างยิงเสือเท่ายิงนั่นยิงนี่ถ้าอยู่ก็เมียก็ยิงเมียฉันเที่ยวยิงเสือและยิงมีขนาดเต่าหมอบในป่ายาหนวดแมวยังย่องไปยิงมันเที่ยวเดินตามสันดานเที่ยวเดินผ่านสันดงเป็นพรานใหญ่ใจทนุงเออตามสันดานใจก็เก่งอย่างฉกาจพระเจตราชบัญชาการให้ข้าพเจ้ามาเฝ้าปกเกียรติขององค์สมเด็จพระเวสสันดรใครล่วงล้ำข้ามเขตจะต้องเสร็จหมดทุรายถึงเงินเดือนเราก็ได้ไม่มีเรื่องทุกร้อนเรื่องทุกร้อนองค์สมเด็จพระเจตราชบัญชาให้ไม่ถูกควงนะทุกนรีถ้าแม่นมีใครโผล่หน้ามานี่กูจะขาด้วยนาไม้แนวท่านเจ้าเมืองได้มอบหมายว่าข้าให้มุดอย่าไว้นามันเห็นท่านถอยท่านโทถ้าใครมาขอท่านท่านถ้าเป็นอย่างว่าให้ข้าทิ้งแล้วยิงมันท่านทีในขณะนั้นเองนายพรานเจตบุตรก็เดินตรวจตราจนมาถึงบริเวณที่อ่อเถาชราตาชูชกมายุทธผักเหนื่อยพรานได้ยินเสียงกรอกแรกกรอกแรกจำจะเดินเข้าไปดูสักทีย่างแต่ละค่อยๆย้ายเข้าไปทีละนิดชิดเข้าทีละหน่อยถอยไปให้ไกลเห็นแล้วก็ร้องอึดอื้อกูนี่นึกว่าแต่ใครโอ้โอ้ไอ้จังไรไอ้พรามเถามันมาร้องหายหาสวรรค์วิมานอะไรที่นี่โอ้ไอ้นี่ไอ้ขี้ขอมันจะต้องเข้าไปขออะไรพระเวสสันดรอย่างแน่นอนจึงร้องตวาดไปว่าว่าเห็นคนมาทำดอมเอ้ยทำมองเห็นที่เราจะต้องโดนางามนางเอ้ยไปถามมันเตรียมจะยกหน้าไม้ยิงยืนพิงต้นไม้ยันว่าไอ้ทะชีขี่ขาก็จักมึงเสือกมาทำไมเห็นมึงตักมึงตวงไม่ให้มึงท่วงมึงติงยกหน้าไม้ใครจะยิงคราวนี้และตายมึงตายตายมึงตายกูจะไล่ให้มึงตื่นแล้วจะทำให้มึงมึนมึงตื้อธนูขึ้นยกมาไข่ไอ้ปากก็ไล่ให้มาคุมไอ้เฒ่าบักโรหัวนกตะกลุ่มก็ปีนขึ้นโคนต้นมะขาวันนี้มึงจะลงใหม่ถ้าแม่นกลัวตายก็ลงมาทำไมลงมากูกี่ยกหน้าไม่เครียมลงมือขอขอนชาบมึงกี่ลงมาไม่ฮึนี่มึงมาหาขอที่เขาไปขออะไรเขาได้นี่นี่มึงกี่ลงมาไม่ไม่กูยิงตรงนี้นะนี่ช้าก่อนตะพลานเอ้ยช้าก่อนช้าก่อนฟังความก่อนตะพลานพุกทะเลดูก่อนท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านก็ฟังเพลงโคราชเรื่องมหาเวสสันดรมาจนถึงกันชูชกมองดูเวลาหาความสำราญจากการฟังเพลงในมวลนี้หมดแล้วก็จบลงพอดีอยากจะสนุกสนานในการฟังเพลงโคราชศิลปะศิลปินถิ่นเมืองยาโมเลือกขัดจัดสรรหามาฟังในม่วนต่อไปในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกสำหรับม่วนนี้ขอกราบด้วยคำว่าสวัสดีครับ